สถานการณ์ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะหลังจากมีปริมาณน้ำที่ลดลงค่ะเนื่องจากฝนที่ไม่ตกลงมาด้วยนะคะในขณะที่ชาวบ้านค่ะก็เริ่มเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำนั้นชาวบ้านบอกว่าจากที่สัปดาห์ก่อนนะคะน้ำท่วมสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณเกือบถึงเอวนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณหน้าแข้งค่ะทีมข่าวเกาะติดสถานการณ์น้ำที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังมีน้ำท่วมขังประมาณ60ถึง70เซนติเมตรเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมหลายวันนะคะตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้แม่น้ำปราจีนบุรีและคลองสาขาต่างๆล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยจุดที่หนักที่สุดก็คือตลาดเก่ากบินบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยทุกปีค่ะน้ำก็จะเข้าท่วมหมู่บ้านเป็นประจำนะคะแต่ปีนี้ปริมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือน้ำท่วมขังเพียงเล็กน้อยและบางจุดค่ะเด็กๆในชุมชนค่ะยังคงหยุดเรียนตามประกาศของโรงเรียนเทศบาล2กบินบุรีนะคะหลังจากได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนเช่นกันโดยมีกำหนดเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่10กันยายนค่ะน้ำท่วมตั้งแต่วันพฤหัสนะคะแล้วเขาก็สั่งหยุดมาตั้งแต่ถึงวันที่10แต่วันที่10ก็คือเปิดค่ะแล้วน้ำท่วมสูงขนาดไหนคะที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็สักประมาณเอวค่ะเอวลงไปแล้วค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยมาอีก3เขื่อนรอให้น้ำลดให้หมดก่อนเพราะว่าที่ทะเลน้ำมันยังไม่อุดเท่าไหร่มันยังไม่หนุนขึ้นมาแล้วโรงเรียนเราเป็นไงบ้างก็ยังท่วมอยู่ยังท่วมอยู่ภายในชุมชนยังมีร่องรอยของน้ำท่วมเรือที่ใช้สัญจรไปมาและสิ่งของที่ยกหนีขึ้นที่สูงแต่บางบ้านประชาชนก็ทยอยเริ่มทำความสะอาดเก็บกวาดบ้านหลังน้ำลดแล้วและยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกก็จะทำให้น้ำท่วมพื้นที่บริเวณดังกล่าวอีกค่ะท่วมทุกปีแต่ตอนนี้มี2-3 ปีนี่ไม่ท่วมเพราะกำลังจะแปะพื้นทหารมาดูแลนะพอทหารมาปุ๊บคงจะไปปล่อยน้ำข้างล่างก็แห้งลงไปทหารวนนะวนมาดูพอน้ำขึ้นเยอะๆทหารมาแล้วก็คนที่เขาดูเขื่อนนะเขาก็วนมาดูฮะก็น้ำก็เลยลงฮะเราได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างคะใช้เรือเป็นพาหนะไหมใช้เรือเพราะที่บ้านมีเรืออยู่แล้วใช้เรือพายเข้าพายออกแต่ว่ามันจะลำบากเข้าออกหน่อยฉะนั้นน่ะเพราะเราไปขายของข้างนอกนะถ้าเราไม่ขายของมันก็อยู่กับบ้านก็สบายฮะทีนี้เราออกไปขายของข้างนอกก็ลำบากหน่อยเข้าออกด้านนายอำเภอกบินบุรีวันนี้มาสำรวจน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมระบุว่าจะนำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดครั้งใหญ่ภายในชุมชนซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งพร้อมย้ำว่าสาเหตุที่น้ำลดเพราะมีการปิดระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและมีการปล่อยน้ำในทุ่งรับน้ำบางส่วนทำให้น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องลดความเดือดร้อนของประชาชนครับจุดนี้เป็นจุดหัวใจสำคัญของอำเภอกบินบุรีจุดหนึ่งซึ่งเป็นตลาดเก่าซึ่งมีมานานฟังผู้เฒ่าผู้แก่ท่านเล่าว่าเป็นร้อยปีตลาดจะเป็นย่านการค้าแล้วก็จะมีน้ำท่วมอย่างนี้ทุกปีแต่ไม่มากมีท่วมมากคือปี2556ฟังท่านว่านะครับแต่บางปี59ปี60เนี่ยตั้งแต่อ่างเก็บน้ำณฤบดินทรจินดาสร้างเสร็จที่นี่ไม่ท่วมเลยครับมีเป็นปิ่มบ้างตามธรรมชาติแต่ปีนี้น้ำน่าจะเกิดจากฝนตกเพราะว่าทั้งปีเนี่ยดูปริมาณน้ำฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีเนี่ยรายงานว่าในรอบ10ปีปีนี้ตกมากที่สุดคือ 1,700 กว่าลูกบาศก์มิลกว่ามิลลิเมตร 1,700 เศษมิลลิเมตรนะซึ่งก็เป็นการตกมากที่สุดในรอบ10ปีและน้ำก็จะตกทั่วทุกพื้นทุกพื้นที่ทำให้น้ำมาแล้วขึ้นเร็วเริ่มท่วมมากวันเริ่มท่วมเนี่ยวันที่24แต่เริ่มลดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์วันที่31เริ่มลดลงนะครับก็อยู่ประมาณ6วัน7วันสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอกบินบุรียังคงมี3อำเภอที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนประกอบด้วย
ตำบลกบิลบุรีหมู่3หมู่5 9และ12ตำบลวังดานได้รับผลกระทบที่หมู่3ถึงหมู่8และตำบลหาดนางแก้วหมู่1ถึงหมู่5ซึ่งล่าสุดค่ะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะทุกพื้นที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วไม่มีพื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงนะคะต่อไปก็คือแผนการฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคาดการณ์ไว้ว่าก็จะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกในช่วงสัปดาห์นี้นะคะยังไงก็ตามค่ะทางหน่วยงานราชการนะคะยังคงให้ชาวบ้านค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เก็บของขึ้นที่สูงอย่างต่อเนื่องค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ชุมชนตลาดเก่าอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ